ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนละเพียงรู้โลกรู้คิมเขินจัดมาเรียกแฟนออกสื่อเตรียมรู้สึกขำที่แฟนคลับจับให้เป็นคู่จิ้นเกรซเกรซสุดเขินทำเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดขุนพลครั้งแรกและพบกับเรื่องราวครูเอผู้สานต่อวิชาแกะสลักไทยต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการ WBTVข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงบายเฉลยพินได้แล้วเฉลยพินรู้โลกรู้สวัสดีครับผู้ชมครับที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศพบรายการ WBTV ข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงบายเฉลยพินเฉลยพินรู้โลกรู้เรากลับมาเจอกันทุกอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 12:30 นอย่าลืมนะครับอยากให้โลกรู้ต้องให้ชลพินรู้ครับวันที่เป็นนี้ครับเรามานั่งเมาท์มอยข่าวมาเทิงกันครับวันนี้แบบว่าข่าวมุ่งมิ่งกันนะครับผู้ชมครับจะมุ่งมิ่งขนาดไหนติดตามได้หลังโฆษณาครับคู่ครับสนับสนุนช่วงบันเทิงโดยเซเดเร่เก้าอี้หนังปรับนอนช่วยคุณผ่อนคลายสบายทุกอริยาบทสนใจติดต่อ097-167-7222นิตยสารพุทธามหาเวชสมัครสมาชิกรายปีเพียง800บาทโทร089-698-3453089-698-3453เดี๋ยวมาอยู่ BTV ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงบายชลพินชลพินรู้โลกรู้ติดต่อโฆษณา062-474-6969เอาผู้ชมครับวันนี้ได้เวลาที่จะมานั่งเมาท์มอยข่าวเพื่อนผู้ชมครับซึ่งวันนี้นะครับบอกว่าเมาท์กันแบบว่าทะลุจอแน่นอนทีเดียวผู้ชมครับจะมันขนาดไหนติดตามกันครับเรามาเริ่มแรกข่าวเรานะครับเป็นข่าวที่เรามาเมาท์กันตอนนี้ผู้ชมครับเป็นข่าวของข่าวนี้ไม่เมาท์ไม่ได้แล้วเป็นข่าวของหนุ่มหมากครับเพิ่งเรียกคิมว่าแฟนออกสื่อครับทำให้สาวคิมก็รู้สึกว่าเขินอย่างมากผู้ชมครับพร้อมกับเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เตรียมกันมาก่อนผู้ชมครับแหมแบบผู้ชมครับดูเหมือนว่าหนุ่มหมากเนี่ยจะกล้ามากเลยทีเดียวผู้ชมครับคงไม่เป็นไรนะเพราะว่ารักกันจริงนี่นะครับหลังจากที่หนุ่มหมากประกาศเสียงดังฟังชัดบนเวทีคอนเสิร์ตช่อง3ว่าสาวคิมคือแฟนนั้นนะครับล่าสุดก็ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามความรู้สึกของสาวคิมว่ามีความรู้สึกอย่างไรสาวคิมก็ตอบว่าตกใจมากเพราะว่าไม่มีการเตรียมกันมาก่อนนะครับเพื่อนๆก็แซวว่าหมาเขากล้ามากดังนั้นสรุปว่าเรียกแฟนได้แล้วผู้ชมครับช่วงนี้หนุ่มหมาก็ไปเที่ยวป่าด้วยสาวคิมก็บอกว่าใช่หมาแฮปปี้มากตอนนี้ก็จะซื้อรถอีกคันหนึ่งเพื่อไปขึ้นเขาส่วนคิมก็บอกว่าอยากจะไปด้วยเพราะว่าอยากลองดูว่าจะเที่ยวป่าแบบนี้เป็นแนวที่ตัวเองชอบหรือเปล่าส่วนที่จะทำโฟโต้บุ๊กนั้นนะครับผู้ชมครับอยู่ขั้นตอนการเลือกภาพว่ากับกระดาษว่าจะเป็นแบบไหนจะมีการพิมพ์เร็วๆนี้ผู้ชมครับซึ่งจะพิมพ์ประมาณ 1,000 เล่มครับผู้ชมครับแหมตอนนี้เรากำลังดูว่าภาพโฟโต้บุ๊กตัวนี้จะมีภาพเด็ดๆน่ารักโมเมนต์แบบไหนก็ติดตามได้ผู้ชมครับจะคอยดูคนแรกผู้ชมครับถ้ามีข่าวอย่างไรก็จะนำมาพูดคุยในรายการต่อกันต่อไปผู้ชมครับเอาครับตอนนี้เราก็มาติดตามข่าวคราวกันต่อไปครับผู้ชมครับข่าวนี้นะครับเป็นความคู่รักของที่มีความหวานไม่แพ้คู่ไหนที่ไหนครับซึ่งคู่นี้ก็คือคู่รักของแอนทองผสมครับกับหนุ่มเอตอนนี้ความรักทั้งคู่ก็แฮปปี้ดี
แต่ยังไม่มีแพลนวิวาผู้ชมครับซึ่งยังคงรอรุ้นกันต่อไปว่าสำหรับข่าวดีของเจ้าหญิงนอกวงการคนนี้นะครับก็คือคุณแอนทองผสมกับหนุ่มเอตอนนี้นะครับก็มีภาพหวานๆออกมาผู้ชมครับให้ดูเห็นกันบ่อยๆทีเดียวผู้สื่อข่าวเห็นก็เลยแอบไปสอบถามสาวแอนสาวแอนก็อัปเดตข่าวเราฟังบ้างผู้ชมครับก็ความรักช่วงนี้ก็อยู่ดูจะหวานๆไปเจ้าตัวเลยบอกว่าไม่หวานหรอกแค่บางทีนั่งทำงานพี่เอก็แอบถ่ายรูปมาเขาชอบแกล้งนะครับแต่คนไม่ค่อยได้เห็นภาพที่แบบนี้ออกมาสักเท่าไหร่กันส่วนเรื่องข่าวดีของการแต่งงานนั้นยังมีอัปเดตให้เรื่อยๆต้องรอลุ้นต่อไปก่อนว่าจะเป็นช่วงไหนตอนนี้ก็มีงานอยู่ที่งานหนึ่งก็คือเป็นงานผู้จัดละครเรื่องลิขิตรักตอนนี้อีก3เดือนก็จะปิดกล้องแล้วผู้ชมครับเรื่องนี้ก็มีบินไปต่างประเทศไปบินไปถ่ายทำที่สวิตเซอร์แลนด์ทีเดียวผู้ชมครับก็ส่วนงบก็บอกว่าเหมาะสมไม่บานปลายครับผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของนางเอกนางเอกเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงผู้ชมครับก็หลายๆคนก็ติดตามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะสาวแอนจะมีกำหนดวิวาห์เขาสักทีนึงแต่ก็รอกันต่อไปว่าเมื่อไหร่จะมีการวิวาห์สักทีนึงผู้ชมครับเอาละครับผู้ชมครับมาอัปเดตข่าวคราวคู่รักของหนุ่มพีกับแพทริเซียกันบ้างผู้ชมครับตอนนี้ทั้งคู่ก็ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นแฟนกันนะครับผู้ชมมองถึงอนาคตไกลไปนู่นทีเดียวผู้ชมครับที่สำคัญนะครับผู้ชมครับครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไฟเขียวอนุญาตให้คบกันด้วยผู้ชมครับกลายเป็นคู่รักที่ฮือฮาที่สุดครับในตอนนี้ผู้ชมครับสำหรับคู่รักของหนุ่มพีทกับแพทริเซียนะครับทั้งคู่ก็มีความรักกันแบบแฮปปี้สุดๆเลยพร้อมระบุสถานะว่าเป็นแฟนกันแล้วผู้ชมครับหนุ่มพีทบอกว่าอย่างนี้ผู้ชมครับทั้งคู่เนี่ยเจอกันบ่อยตั้งแต่เด็กแล้วเพราะคุณพ่อทั้งสองคนเจอกันบ่อยเมื่อก่อนก็ไม่ได้คุยกันพอลองพูดคุยกันก็ไปด้วยกันได้ดีระหว่างที่คบกันกับหนุ่มพีทนะครับก็มีการเรียกกันแบบเก๋ๆว่าพ่อหมูแม่หมูพ่อทั้งคู่ครับผู้ชมครับชอบกินอาหารเยอะๆเหมือนกันผู้ชมครับก็อย่างนี้เลยครับก็ทำให้โดยเฉพาะที่เหตุผลที่คบกันได้เพราะว่าแพทริเซียเนี่ยนิสัยเป็นคนต่างประเทศไม่ขี้จุกจิกไม่คิดเยอะนะครับทำให้หนุ่มพีทชอบสาวประมาณนี้อยู่แล้วก็เลยคลิกกันทีเดียวผู้ชมครับก็เลยชอบพอกันถึงขั้นบอกตกลงว่าเป็นแฟนกันแล้วผู้ชมครับส่วนล่าสุดครับวันเกิดหนุ่มพีทครับสาวแพทริเซียก็เซอร์ไพรส์วันเกิดหนุ่มพีทด้วยการซื้อบัตรคอนเสิร์ตให้ผู้ชมครับก็แหมแบบนี้นะก็คงจะมีความรักแบบว่าความรักของเด็กผู้ชมเข้าใส่ปุ้งมิ่งมุ้งมิ่งแบบนี้นะก็เป็นการดีเหมือนกันนะครับนะอิจฉาจังเลยคุณรักคุณนี่ผู้ชมครับเอาละครับผู้ชมครับมาติดตามข่าวคู่จิ้นสายวายกับผู้ชมครับซึ่งคู่นี้กำลังมาแรงฮอตอย่างมากผู้ชมครับก็พระเอกหน้าหวานอย่างเจมส์จิรายุครับก็ถูกแฟนคลับจับจิ้นให้กับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ผู้ชมครับหลังที่แฟนๆเห็นภาพปุ้งมิ่งมุ้งมิ่งที่ทั้งคู่ซ้อมคอนเสิร์ตช่อง3อยู่ผู้ชมครับซึ่งดังนั้นผู้สื่อข่าวเลยไปถามถ่ายหนุ่มเจมส์ถึงเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างหนุ่มเจมส์ก็บอกว่าได้ยินข่าวนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะสนิทกับพี่เกรทอยู่แล้วแต่พอเห็นใน Twitter คนก็คิดไปไกลมากแล้วผู้ชมครับเห็นมีนำภาพสมัยที่เล่นซีรีส์ด้วยกันมาด้วยนะครับก็มีคุยกับพี่เกรทเหมือนกันแต่ก็รู้สึกคำถามกับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ยืนยันว่าไม่มีอะไรแน่นอนแค่เล่นกันมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเป็นอย่างดีเท่านั้นเองเป็นแค่เรื่องธรรมดาที่คนสนิทกันจะเล่นกันมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งแบบนี้นะผู้ชมครับสงสัยเพราะว่าเจมหน้าหวานมั้งครับคนเลยคิดไปแบบนั้นประมาณนี้ผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้นะครับหน้าหวานก็เป็นเหตุผู้ชมครับแต่หน้าบานเดี๋ยวไม่ใช่ผู้ชมครับเขาคงเห็นภาพมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งแหละคนที่คิดแบกกันใหญ่เลยทีเดียวครับนะครับไม่ว่าจะมุ้งมิ้งกับใครก็ตามแต่นะครับแต่ก็เป็นการดีนะอยากเห็นภาพแบบนี้เหมือนกันผู้ชมครับนะครับตอนนี้มาติดตามข่าวข่าวกันต่อผู้ชมครับเป็นข่าวข่าวของแฟนทั้งสาวทั้งสวยทั้งขุนเสียนะครับผู้ชมครับแบบนี้ก็หลายคนเห็นแล้วต้องอิจฉาแน่นอนเลยนั่นก็คือแฟนของหนุ่มมาริโอมาเลอร์นั่นคือสาวจันจิครับล่าสุดผู้ชมครับใส่ชุดบิกินี่นะครับอวดหุ่นเสี้ยผู้ชมครับบอกเลยว่าหนุ่มโอ้บอกว่าไม่ห่วงเฉพาะถ้าหากแฟนสาวใส่ชุดบิกินี่ผู้ชมครับซึ่งทำเอาทะเลร้อนระอุทีเดียวผู้ชมครับก็จันจิเนี่ยคนรู้ใจของหนุ่มมาริโอมาเลอร์อวดหุ่นแซ่บผู้ชมครับไปเที่ยวทะเลด้วยการใส่บิกินี่นะครับทางด้านหนุ่มโอ้ก็ชมว่าจันจิเนี่ยหุ่นแซ่บดีมากเลยทีเดียว
มาริโอบอกว่าหลังจากที่เห็นรูปน้องเขาโพสในอินสตาแกรมผู้ชมครับก็ดูว่ามันก็น่ารักดีดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดผู้ชมครับก็ดูดีไม่โป๊ะเกินไปรวมทั้งหุ่นยังแซ่บอีกด้วยนะครับเพราะน้องเขาครับก็คือคุณจันจิเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็มีบ้างนะครับที่คุณจันจิเนี่ยส่งรูปมาให้คุณมาริโอดูก่อนโพสรูปนะครับทุกวันนี้ครับมาริโอบอกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วสำหรับผู้หญิงนะครับที่ใส่ชุดบิกินี่ว่ายน้ำไปที่ทะเลกันนะครับแต่ก็รับรองว่าสำหรับตัวเองนี่คือไม่หึงไม่ห่วงแน่นอนเลยเดียวครับผู้ชมครับอะไรครับโอ้นานๆทีนะครับจะได้เห็นสาวจันจีเนี่ยใส่ชุดบิกินี่ไปเที่ยวทะเลสิเดียวนะครับแต่ก็โอ้แบบว่าโอ้หุ่นเสียจริงๆผู้ชมครับไม่อิจฉาหนุ่มมาริโอจริงๆเลยนะครับผู้ชมครับนะครับตอนนี้มาติดตามข่าวกันต่อผู้ชมครับเป็นข่าวคราวนะครับมาติดตามข่าวคราวที่ข่าวเลิกรากันไปบ้างผู้ชมครับดูข่าวนี้นะครับผู้ชมครับก็เป็นข่าวที่มาว่าหนุ่มมาร์ชจุฑาวุฒินะครับก็ที่เคยสานความสัมพันธ์กับสาวจอมแจ่มไปแล้วนั้นตอนนี้ก็เลิกคบหากันไปแล้วผู้ชมครับได้3เดือนแล้วผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ก่อนหน้านี้นะครับหนุ่มมาร์ชจุฑาวุฒิผู้ชมครับก็ได้ออกได้พึ่งออกมายอมรับว่าได้ดูใจได้จีบกันอยู่กับสาวจอมแจ่มสุพิชชานั้นนะครับตอนนี้ล่าสุดครับหนุ่มมาร์ชก็ออกมาอัปเดตความสัมพันธ์ให้เราฟังว่านะครับสำหรับความสัมพันธ์กับสาวจอมแจ่มตอนนี้นะผู้ชมครับไม่ได้พัฒนาไปแล้วนะครับผู้ชมหยุดพักกันมาได้3เดือนแล้วผู้ชมครับเพราะว่าไม่มีเวลาเจอกันผู้ชมครับจึงตัดสินใจเป็นพี่น้องกันต่อไปดีกว่าสำหรับความห่วงใยผู้ชมครับก็มีเหมือนเดิมนะครับตอนนี้สถานะก็คือโสดนะครับยังไม่มีอะไรยังไม่มีใครเข้ามาถึงเวลานี้นะครับถ้ามีเวลามันคงมีเองตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรผู้ชมครับทุกวันนี้ก็มีเพื่อนและครอบครัวผู้ชมครับผู้ชมครับปิดท้ายข่าวเมาท์มอยแล้ววันนี้ผู้ชมครับเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับข่าวของสาวเกรซผู้ชมครับที่เจ้าตัวเนี่ยเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนหนุ่มด้วยการทำเค้กให้กับมือผู้ชมครับทำด้วยตัวเองเพราะว่าไปเรียนมาทำเค้กมาแล้วก็ทำถึง6ชั่วโมงเต็มๆเลยทีเดียวแบบนี้คนไม่รักกันจริงไม่ทำนะครับผู้ชมครับซึ่งตอนนี้จะบอกว่าความรักของทั้งคู่ผู้ชมครับก็หวานขึ้นทุกวันทุกวันผู้ชมคุณผู้ชมครับระหว่างความรักของสาวเกรซกับไฮโซหนุ่มขุนพลครับล่าสุดก็ผู้ชมครับก็มีข่าวเมาส์มาว่าเกรซเนี่ยยอมลงทุนไปเรียนทำเค้กครับเพื่อทำเค้กมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนหนุ่มขุนพลนะครับซึ่งก็ใช้เวลาทำเค้กนานถึง6ชั่วโมงครับส่วนทางด้านแฟนหนุ่มก็ชมว่าอร่อยมากๆผู้ชมครับเกรซก็บอกว่าการทำเค้กให้ขุนพลครั้งนี้ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าอะไรเลยและไม่เคยทำให้ใครมาก่อนตอนแรกๆก็ไปเรียนก็คิดว่ามันจะไม่ยากพอเรียนไปเรียนมาผู้ชมครับบอกว่ายากมากเลยนะครับขุนพลก็ตกใจว่าไม่น่าเชื่อว่าเกรซจะทำให้ขนาดนี้นะครับผู้ชมครับเกรซก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ทำไปแล้วก็ได้แบ่งเค้กไปให้ครอบครัวทานด้วยผู้ชมครับแบบนี้ผมว่าก็แฮปปี้ทุกคนผู้ชมครับผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวคนรักผู้ชมครับก็จะพยายามทำอะไรเซอร์ไพรส์คนรักอยู่แล้วผู้ชมครับแต่ก็สาวเกรซก็ลงทุนเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนด้วยการทำเค้กให้แบบนี้อิจฉาคุณพลเลยผู้ชมครับผู้ชมครับนี่คือข่าวคราวในวงการบันเทิงเราวันนี้ผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผู้ชมครับครับสำหรับช่วงหน้านะครับเป็นช่วงข่าววัฒนธรรมไทยติดตามได้ครับสนับสนุนช่วงวัฒนธรรมโดยนิตยสารพุทธามหาเวชสมัครสมาชิกรายปีเพียง800บาทโทร089-698-3453 089-698-3453เซเดเร่เก้าอี้หนังปรับนอนช่วยคุณผ่อนคลายสบายทุกอริยาบทสนใจติดต่อ097-167-7222 WBTV ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงบายชลพินชลพินรู้โลกรู้ติดต่อโฆษณา062-474-6969ผู้ชมครับเห็นดอกไม้นี่แล้วผู้ชมครับก็กำลังจะคิดไปถึงเรื่องการแกะสลักผู้ชมครับการแกะสลักนะครับมันจะไม่ง่ายนะครับผู้ชมครับมันต้องใช้ศิลปะและความอดทนอย่างมากผู้ชมครับดังนั้นครับวันนี้ในช่วงข่าววัฒนธรรมไทยเราวันนี้นะครับจะพาผู้ชมไปคุยกับครูเอ๋ครูผู้สอนการแกะสลักกันนะครับว่าเขาสอน
แกะสลักได้อย่างไรอะไรคือแรงบันดาลใจของการสอนของเขาและก็การแกะสลักนั้นมันง่ายอย่างไรติดตามได้ในช่วงข่าววัฒนธรรมไทยครับคุณผู้ชมครับในช่วงข่าววัฒนธรรมไทยของเราวันนี้นะครับจะพาผู้ชมมาพูดคุยกับครูเอครูผู้ซึ่งสอนวิชาแกะสลักให้คนรุ่นใหม่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่ครูเอหันมาถ่ายทอดความรู้ด้านการแกะสลักให้คนทั่วไปนะครับตอนนี้นะครับครูเอก็พร้อมจะคุยกับเราแล้วนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับครูเอครับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นนะครูเอเราคงจะคุยกับครูเอหน่อยว่าอยากให้เล่าถึงความเป็นมานิดนึงว่าประวัติความเป็นมาของครูเอเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่จะมาสอนวิชาการแกะสลักครับครับสวัสดีครับปวินพิกรสอนน้อยนะครับเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าวังไซสามัคคีนะครับอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับก็เป็นครูภาษาอังกฤษครับผมส่วนความเป็นมาที่มาสอนแกะสลักนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ฝึกสอนเนี่ยพ.ศ. 2554ครับไปฝึกสอนแล้วมีคุณครูท่านหนึ่งคือคุณครูศิริรักษ์พัฒน์พิมายครับท่านเมตตาสอนวิชาการแกะสลักผักผลไม้ให้นะครับแล้วก็พอเราได้รู้จักกับงานแกะสลักนี้แล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเราชอบเรารักงานด้านนี้ครับก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆท่านเมตตาสอนนะครับสอนแกะสลักตอนนั้นท่านสอนแกะดอกกุหลาบแล้วท่านก็ให้มีดมาหนึ่งเล่มจากนั้นมาเราก็เริ่มฝึกฝนแล้วก็เอาชิ้นงานไปให้ท่านดูว่าท่านโอเคไหมสวยหรือยังอะไรเงี้ยครับพอได้แล้วก็รู้สึกโอเคภูมิใจนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะยืดจะสอนถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่หรือว่านักเรียนของเราอะครับอยากให้ทำงานฝีมือพวกนี้เป็นเพราะว่างานฝีมือพวกนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้แล้วก็ต้องอาศัยความอดทนนะครับในการที่จะฝึกฝนครับผมจะทำออกมาได้ดีเวลาที่เรียนตอนครูเอใช้เวลาเรียนกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะสามารถสำเร็จได้วิชาการแกะสลักจากครูที่สอนมาให้ได้อย่างกุหลาบเนี่ยคือแกะ2ดอกครับผมอย่างท่านให้ฟักทองมา2ชิ้นให้ฝึกเราทรงก็ท่านสอนแกะก็แกะได้เลยแต่ว่าถามว่าสวยไหมก็คือแกะใหม่ๆอ่ะครับมันก็ไม่สวยใช่มั้ยครับคือท่านก็แนะนำมาว่าเราต้องฝึกบ่อยๆเพราะว่าอะไรพอเราฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ยเราจะรู้วิธีรู้เทคนิคว่าเนี่ยถ้าเราลงมีดเท่านี้เราปาดออกเท่านี้มันก็จะหลุดเองแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของดอกไม้อ่ะครับคืออยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็ถ้าถามระยะเวลาจริงๆเลยก็ประมาณ1เดือนก็ไม่นานนะฮะก็เป็นเลยแต่ว่าฝึกทุกวันนะครับคือตอนเรียนมาเนี่ยต้องมีผักมีผลไม้มาไว้ละซ้อมมือละอย่างเงี้ยครับครับพอครูเอ๋เป็นวิชาเรื่องราเกี่ยวกับการแกะสลักปั๊บใช่มั้ยฮะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ครูเอ๋อยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ครูเอ๋มีให้กับคนรุ่นใหม่ๆต่อไปครับครูเอ๋ก็คือก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสนใจในด้านงานฝีมืออยู่แล้วครับนอกจากงานแกะสลักแล้วก็มีงานมาลัยแล้วก็งานใบตองนะครับที่ได้สอนเด็กอยู่แล้วครับเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเป็นครูด้วยนะครับก็คือตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเนี่ยได้ช่วยคุณแม่สอนงานฝีมือพวกนี้บ้างอยู่แล้วทีนี้พอเรามาทำแกะสลักได้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่างานเนี้ยมันเป็นงานที่มีคุณค่านะอยากที่จะสอนให้นักเรียนรุ่นใหม่ๆอ่ะครับเขาเอาเวลาว่างนอกเหนือจากการเรียนของเขาแล้วเนี่ยมาฝึกฝนงานพวกนี้เพราะว่างานพวกนี้นอกจากว่าจะเป็นฝีมือติดตัวไปแล้วเนี่ยยังสามารถสร้างรายได้ให้พวกเขาด้วยครับเพราะว่านอกจากงานแกะสลักผักผลไม้แล้วเนี่ยเราสามารถไปประยุกต์ใช้ในงานแกะสลักสบู่ได้ครับเป็นเทคนิคพื้นฐานเดียวกันครับตอนนี้นะครับเราคงจะมาวกถึงเรื่องแรงบันดาลใจหน่อยว่าครูเอแรงบันดาลใจอย่างไรเอามาอย่างใหญ่ที่จะแบบอยากจะถ่ายทอดความรู้มันเกิดจากอะไรครับตัวนี้ครับเกิดจากก็คือคุณครูที่สอนนะครับคุณศิริรักษ์ พัฒน์พิมายก็คือจะเรียกท่านว่าแม่รินะครับคือทุกครั้งที่เราเห็นท่านสอนนักเรียนนะครับมันรู้สึกว่าเราอยากที่จะเป็นครูที่ดีแบบนี้จังเลยครับก็เลยได้ท่านเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของเราในการที่จะสอนแกะสลักให้กับนักเรียนรุ่นใหม่อะครับคืออยากให้เขาช่วยกันรักษาภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทยทางด้านแกะสลักไว้ครับหลังจากที่ครูเอ๋ครับได้คลุกคลีอยู่กับนักเรียนไม่ว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนประชาชนทั่วไปแล้วคือแต่ละคนเขามีมุมมองเกี่ยวกับการแกะสลักอย่างไรครูเอ๋ก่อนอื่นเลยเขามองว่าต้องยากแน่เลยครับเขาจะกลัวครับส่วนถ้าเป็นนักเรียนนะครับกลัวเพราะว่า1เนี่ยมีดแกะสลักเป็นของมีคมนะครับแล้วก็ค่อนข้างคมมาก2ก็คือพอเขาเห็นผลงานที่เราแกะไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบอุ๊ยยากแน่เลยไม่กล้าทํากลัวทําแล้วพังหรือเสียอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้กําลังใจนักเรียนว่าลองทําดูก่อนสิตอนครูฝึกครูก็ไม่ได้ทําได้แบบนี้หรอกนะ
แต่ว่าครูเนี่ยอาศัยฝึกไปเรื่อยๆฝึกบ่อยๆครูทำได้หนูก็ทำได้ก็จะให้กำลังใจเขาอะครับส่วนประชาชนทั่วไปพี่ๆที่เขามาเรียนเพิ่มเติมเงี้ยครับเพื่ออยากได้ความรู้ในด้านแกะสลักไปเนี่ยก็จะให้แนวคิดไปแนวเดียวกันนะครับว่าเราฝึกฝนบ่อยๆไม่ต้องกลัวครับครับครับว่าการแกะสลักต้องใช้ความอดทนสมาธิความตั้งใจความตั้งใจ3อย่างใช่ไหมฮะอดทนมากๆในการทำครับนี่คือคุณสมบัติของการแกะสลักจะเรียนแกะสลักที่ดีได้ใช่ไหมฮะใช่ส่วนในเรื่องของต้องเป็นคนใจเย็นหรือเปล่าอันนี้ไม่ครับคนใจร้อนก็ฝึกได้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยครับผมว่าคนที่ใจร้อนเนี่ยน่าจะมาเรียนแกะสลักดูเพราะว่าคือมันต้องใช้อารมณ์ปลดปล่อยใช่ไหมฮะทำให้รู้สึกว่าเราจะอารมณ์เย็นขึ้นมาได้ใช่ครับใช่ครับเอาละครับอยากให้ครูเอสาธิตการแกะสลักให้เราดูหน่อยว่าคือนำอะไรมาแกะสลักให้เราดูครับครูเอครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการแกะสลักดอกกุหลาบนะครับจากฟักทองนะครับวัสดุก็จะมีฟักทองนะครับซึ่งตอนนี้เรากราวให้เป็นทรงแล้วคือเป็นทรงหลังเต่าหรือว่าเหมือนโค้งเหมือนซาลาเปานะครับอุปกรณ์ก็จะมีมีดปอกผลไม้แล้วก็มีดแกะสลักครับผมระหว่างที่แกะนี่เราคุยกันได้ใช่ไหมครูเอนะครับครับแล้วคนที่มาเรียนแกะสลักครูเอเนี่ยคือส่วนใหญ่คือเขานำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับคือประกอบอาชีพหรือเรียนเพื่อได้ความรู้ประมาณเนี้ยฮะก็ถ้าเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนก็จะเป็นไปแข่งประกวดต่างๆใช่ไหมฮะประกวดใช่ครับก็เป็นแข่งการแกะสลักครับในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับซึ่งจะมีจัดแข่งขันอยู่แล้วทุกปีนะครับทั้งในระดับประถมและมัธยมครับผมส่วนที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขามาเรียนเพิ่มเติมก็จะมีใน2 ส่วนก็คือ1เอาไปเพื่อประกอบอาชีพนะครับกับพวกพี่ที่เขามาเรียนเพิ่มเติมเพื่อฝึกสมาธิฝึกฝีมือนะครับพวกพี่ที่เขาสนใจในด้านงานฝีมือครับผมคนที่เรียนไปเพื่อประกอบอาชีพนี่ส่วนใหญ่คือเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างชาติไหมต่างประเทศไหมหรือคือคนไทยจริงๆเลยอยากมีอาชีพนี้ที่มาเรียนส่วนใหญ่เลยคือพวกพี่ที่เขาต้องไปต่างประเทศนะครับไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างมีพี่ปิ๊กที่ไปทำส่วนของบุฟเฟ่ผลไม้ที่อเมริกาอย่างคนล่าสุดนี่คือพี่ติ๊กอยู่ที่พี่เขาอยู่ที่เยอรมันครับเขาก็มาเรียนในส่วนของแกะสลักเพื่อจัดแต่งครับจัดแต่งเป็นงานโชว์ครับผมแล้วแต่ละคอร์สนี่ชื่อใช้เวลาเรียนกี่วันถึงจะเป็นนะครูเอหรือขึ้นอยู่ตัวบุคคลที่จะเรียนอยู่ขึ้นอยู่กับคนที่จะเรียนด้วยครับผมเพราะว่าบางคนช้าเร็วก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าอย่างในคอร์สของพื้นฐานเนี่ยก็ประมาณ2วันครับงานสอบถามค่าใช้จ่ายเนี่ยครูเอครับคือเรียนแต่ละคอร์สแต่ละชั่วโมงนี่คือครูเอคิดค่าเรียนเท่าไหร่ต่อวันต่อชั่วโมงฮะถ้าเป็นคอร์สของพื้นฐานกับเครื่องจิ้มเนี่ยก็สอนถ้ารายชั่วโมงก็ชั่วโมงละ200บาทนะครับแต่ถ้าเป็นถ้านับเป็นวันเลยก็คือวันละ 1,000 บาทเพราะว่าวันนึงเนี่ยจะสอนอยู่ที่ไม่เกิน5ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราต้องพักมือด้วยครับครับงั้นก็ราคาก็คงไม่แพงนะคุณเอกเพราะว่าเฉลี่ยคือชั่วโมงละ200บาทนะคุณเอนะครับแล้วก็สถานที่เรียนสถานที่เปิดสอนคุณเอใช้สถานที่ไหนเปิดสอนครับสถานที่สอนเนี่ยเออย่างที่บอกคือเอจะสอนอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าคือถ้ามาสอนที่กรุงเทพสอนได้แต่ว่าก็ต้องพูดคุยกันในเรื่องของสถานที่ครับครับหรือว่าแบบถ้าเป็นต่างจังหวัดจริงๆก็คือมีที่พักให้เลยให้ก็คือยินดีนะครับยินดีเพราะว่าอยากที่จะเผยแพร่ในส่วนของงานแกะสลักให้แบบมีคนเรียนรู้เยอะๆนะครับจะได้แบบเป็นวิชาติดตัวไปนะครับถ้าสนใจเอขอรบกวนขอเบอร์โทรได้ไหมเผื่อผู้ชมสนใจจะโทรศัพท์ไปพูดคุยกับอาจารย์รายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอสำรองที่เรียนอะไรประมาณนี้ครูเอกขอเบอร์โทรได้ครับบอกผู้ชมเลยครับว่าเบอร์โทรครูเอกติดต่อคุณเอเบอร์อะไรครับก็ติดต่อได้ที่เพจครูเอกสอนแกะสลักนะครับเป็นแฟนเพจนะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0984942539ครับผมครับอันนี้ใกล้เสร็จจากครูเอกฮะตัวนี้ฮะใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้แล้วใช่ไหมฮะของเกสรสวยมากผู้ชมครับขนาดนี่คุยไปด้วยแกะเสร็จไปด้วยคือภาพออกมานี่สวยมากผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าเราแกะเสร็จแล้วเนี่ยคือจะให้ผู้ชมดูว่า
รูปแบบที่แกะสำเร็จรูปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อคุณเอกครับคือในส่วนของมุมมองเรื่องวัฒนธรรมไทยคุณเอกครับเกี่ยวกับเรื่องการแกะสลักเนี่ยคือในฐานะที่ครูเอกเป็นครูคิดว่าวัฒนธรรมเรื่องการแกะสลักของไทยเนี่ยจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรครับอาจารย์ครูเอกฮะก็คือต้องมีคนช่วยกันอนุรักษ์นะครับต้องมีผู้สืบทอดถึงจะอยู่ได้ยืนยาวตลอดไปใช่ไหมครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับต้องมีผู้สืบทอดแล้วก็ต้องมีผู้ที่คอยสอนครับนี่แกะเสร็จแล้วใช่ไหมคุณเอกฮะใช่ครับเสร็จแล้วครับผู้ชมครับดูสิฮะนี่สวยงามมากผู้ชมครับใช้เวลาไม่ถึง20นาทีคุณผู้ชมครับแบบว่าได้ฝีมือขนาดนี้รับรองว่านะครับรับรองว่าคนที่เรียนด้วยเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนผู้ชมครับเพราะว่าเขาขนาดคุยไปด้วยแล้วก็ทำเราไปด้วยผลงานออกมาขนาดนี้คุณผู้ชมครับแหมนะสวยมากเลยผู้ชมครับนะครับตอนนี้สุดท้ายคุณเอกครับอยากให้คุณเอกพูดถึงมุมมองหน่อยกับคนที่ชื่นชอบในการแกะสลักแบบคุณเอกเนี่ยคือคนเหล่านี้คือเขาจะมีจะฝากอะไรถึงคนเหล่านี้ครับว่าให้ช่วยกันรักษาการแกะสลักตลอดต่อไปไหนคือเราควรจะทำอย่างไรให้วัฒนธรรมการแกะสลักของเราอยู่ต่อไปได้ครับครับก็คือในส่วนของครูเองนะครับก็คืออยากที่จะฝากให้กับพี่ๆน้องๆคนไทยที่มีฝีมือในด้านงานแกะสลักครับให้ช่วยกันสืบทอดสอนให้กับคนรุ่นหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนักเรียนหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจครับช่วยกันอนุรักษ์งานฝีมือพวกนี้ไว้เพราะว่าในการแกะสลักจัดแต่งผักผลไม้เนี่ยนอกจากจะทำให้ผักผลไม้ดูสวยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับยังสามารถช่วยสร้างมูลค่าสร้างเม็ดเงินแล้วก็สร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ทำงานฝีมือด้านแกะสลักได้ครับผมผู้ชมครับแม่วันนี้นะครับเราได้ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักอย่างมากผู้ชมครับอย่างนั้นคือการแกะสลักคือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ไม่ว่าจะเป็นการทำมูลค่ามีราคาสูงขึ้นทำให้สวยงามขึ้นรวมที่สำคัญครับยังสามารถรักษาวัฒนธรรมไทยของเราให้อยู่ต่อไปได้ครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณครูเออย่างมากครับที่มาพูดคุยกับเราวันนี้นะครับวันนี้ได้ความรู้อย่างมากครับขอบคุณมากครูเอครับผู้ชมครับผู้ชมก็รู้นะครับว่าการแกะสลักนะครับไม่ยากอย่างที่ผู้ชมครับดังนั้นคือขอให้มีแค่มีความตั้งใจแล้วก็ชื่นชอบกับสิ่งที่เราทำแค่นี้นะครับการแกะสลักก็จะดูสวยงามได้อย่างทีเดียวผู้ชมครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการของเราก็หมดลงแล้วผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการกันก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับเก้าอี้หนังปรับนอนแบรนด์เทเลครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่น Back to School นะครับเอาใจทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะครับเมื่อซื้อเก้าอี้รุ่นซาลีรีแลกแชร์คู่กับซาลีออฟฟิศแชร์ราคาปกตินะครับ 106,200 บาทนะลดราคาเหลือ 58,800 บาทครับมาทั้งครอบครัวผู้ชมครับก็ถ่ายรูปลง Facebook นะครับรับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก 1,000 บาทผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมครับสนใจทดลองนั่งสัมผัสได้ที่โชว์รูมเซเล่ไม่กลับบางนาครับสอบถามเพิ่มเติมที่0971677222ครับแล้วก็ขอบคุณนิสสารพุทธามหาเวทผู้ชมครับเป็นหนังสือที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติพระอาจารย์ต่างๆการปฏิบัติตามหลักธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องลี้ลับสนใจสมาชิกเป็นรายปี800บาทครับสอบถามเพิ่มเติมที่0896983455ผู้ชมครับผู้ชมครับรายการของเรานี้นะครับ WBTV ข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงนะครับหมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมวันนี้สวัสดีครับครับอยากให้พูดเชิญชวนคนที่สนใจแกะสลักมะเร็งแกะสลักด้วยครับค่ะก็อยากให้คนไทยอะค่ะมาแกะสลักหรือว่าต่างชาติก็ได้มาแกะสลักเพราะว่าการแกะสลักอะค่ะทำให้ใจเราเย็นด้วยแล้วก็มีความประณีตในการแกะสลัก